แล้วนะครับต่อไปครับผมขอเรียนเชิญท่านประธานท่านประธานในพิธีในค่ำคืนนี้ครับเรียนเชิญคุณจันทพงศ์จันทรภักดีครับมีท่านให้เกียรติมาเป็นประธานฝ่ายเจ้าบ่าวครับเรียนแขกผู้เกียรติท่านนะครับท่านประธานฝ่ายเจ้าบ่าวนะครับวันนี้ผมในนามของอาจารย์ที่ดูแลคุณภูวนัยนะครับก็จริงๆก็คือน้องเรียกน้องตีอยู่แล้วนะครับผมรู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็มีความยินดีที่ได้มาเป็นประธานกับคำอวยพรให้กับทั้งคู่นะครับเราเจอกันตั้งแต่ปี52ลอยปากนิดหนึ่งนะครับมีเด็กตัวเล็กคนหนึ่งนะครับมาให้ผมดูแลนะครับรุ่นนี้มี80กว่าคนมีผู้ชาย10คนเนื้อหอมมากนะครับแล้วก็ทั้งโชคดีที่เจ้าสาวก็เป็นรุ่นพี่เรียนที่เดียวกันนะครับน้องตีเจ้าบ่าวนะครับบอกเลยครับว่ามีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมากนะครับเป็นที่รักของเพื่อนเรียนหนังสือเก่งนะครับเป็นสิ่งที่ผมภูมิใจมากนะครับจบเกียรตินิยมอันดับหนึ่งนะครับแล้วก็ทำงานครอบครัวประสบความสำเร็จนะครับเป็นลูกศิษย์ที่ผมภูมิใจวันนี้ดีใจที่เขาได้มีอ้อมแขนที่สมบูรณ์คำว่าอ้อมแขนที่สมบูรณ์เขาบอกว่าสวรรค์เนี่ยนะครับส่งคนเกิดมาครึ่งหนึ่งปล่อยอีกครึ่งหนึ่งไว้ที่ไหนก็ไม่รู้เราต้องสังหารครับเราต้องหาให้เจอเพราะว่ามนุษย์เนี่ยกอดคนเดียวไม่ได้เราต้องหาคนหนึ่งกอดต่อพร้อมแข็งมันถึงสมบูรณ์นะครับเราดีใจครับผมดีใจมากที่ลูกศิษย์ที่รักของผมทั้งคู่มีพร้อมแข็งที่สมบูรณ์งานครั้งนี้นะครับบอกเลยนะครับว่าถ้าปราศจากสิ่งหนึ่งมันไม่สามารถเกิดขึ้นได้นั่นคือความรักครับความรักของคุณพ่อคุณแม่ของเจ้าบ่าวเจ้าสาวความรักของเพื่อนของพี่ๆของแขกผู้เกียรติท่านที่มางานในวันนี้ความรักที่สำคัญที่สุดก็คือความรักของทั้งคู่ที่มีให้กันและกันขอให้ทั้งคู่นะครับใช้ความรักที่มีให้กันเนี่ยดำเนินชีวิตคู่ไม่ว่ามันจะเกิดอะไรผมบอกเลยครับว่าความรักมันชนะทุกสิ่งอยู่แล้วสุดท้ายนี้นะครับผมขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับเราหลานย่าแปะแต่ลอยเสียนะครับเรามีเขาเรียกอะไรนะครับคุณย่าแปะเหมือนปิ๋วนะครับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พวกเราชาวลอยเสียนับถือขอให้ทั้งคู่มีความสุขมีความเจริญที่ถึงใจให้สมปรารถนามีแต่สิ่งดีๆมาอยู่ในชีวิตสุดท้ายขอบคุณนะครับขอบคุณทั้งคู่ที่ให้เกียรติอาจารย์จำได้เลยครับโอ้โหมิถุนายนทักมาบอกว่ามีงานให้อาจารย์ช่วยหน่อยครับอะไรเลยช่วยมาเป็นประธานนะครับขอบคุณจริงครับขอบคุณทั้งคู่จริงครับดูดูยืนขึ้นนะครับขออนุญาตแขกผู้เกียรติท่านยืนขึ้นนิดนึงนะครับเชิญคุณวิทยาแล้วก็คุณเพ็ญนภารัตติกุลครับครับสวัสดีแขกผู้เกียรติทุกท่านนะครับที่มาร่วมงานน้องทั้งคู่แขกตื่นเต้นไม่แพ้กับเจ้าสาวครับอ
รู้จักกับเจ้าสาวมาไม่ต่ำกว่า6ปีน้องจบจากมอเชียครั้งแรกจากที่อาจารย์เพิ่งเล่าไปให้ฟังน้องมาสมัครงานครั้งแรกด้วยความมุ่งมั่นที่เขาเริ่มสมัครงานทำงานที่แรกกับเราบริษัทชีวิตครอบครัวชีวิตของเราแล้วเราได้ร่วมงานกับน้องเขาซึ่งมีความมั่นซึ่งมีความมุ่งมั่นในการทำงานสูงใฝ่รู้มากซึ่งอยู่กับหมู่ช่างผู้ชายเยอะแต่เขาไม่มีความกลัวตรงนี้เลยเขาตั้งใจมากดีใจที่ได้ร่วมงานเป็นครอบครัวกับของชัยวิทย์ก็อยากให้น้องมันคู่ขอเรียกบีกับผีนะครับใช้ชีวิตร่วมกันแล้วอยากจะถามบีว่า1บวก1ได้เท่าไหร่ครับ2ครับพี่ตีครับ2ครับบางครั้งเราอาจจะต้องไม่ต้องเก่งเลขมากแล้วนะครับเพราะชีวิตคนมาต่างคนต่างมาคือ B 1ตีก็1ชีวิตเขามา1ด้วยกันพี่อยากให้คำตอบแค่เป็น1 2คู่กันเป็น11อย่าเปลี่ยนกันไม่ต้องเปลี่ยนคำตอบครับขอให้1 2ตัวนี้อยู่คู่กันสิ่งสำคัญที่สุดคือให้รักและเข้าใจกันสีเล่นเกมน้อยลงพี่บีก็เริ่มโพสน้อยลงเพราะชีวิตเริ่มเป็นคู่แล้วเป็นสิบเอ็ดแล้วสุดท้ายนี้ก็อวยพรให้น้องทั้งคู่จริงๆแล้วน้องทั้งคู่ก็อยากจะเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านขึ้นมากราบอวยพรเช่นผมผมก็อยากให้ทุกคนอวยพรร่วมกันพร้อมกันผมรบกวนแขกทุกท่านเดินขึ้นครับผมรบกวนนะครับเรามาอวยพรให้น้องทั้งคู่ด้วยการตบมือให้น้องทั้งคู่ดังๆเป็นแทนคำอวยพรให้น้องทั้งคู่ให้ดังแล้วก็เขาจดจำในค่ำคืนนี้ก็นิดนึงครับวันนี้เป็นวันเกิดเจ้าสาวด้วยซึ่งเป็นวันที่ดีมากเลยเป็นวันที่เขาเกิดขึ้นมาแล้วก็เป็นวันที่เขาเริ่มชีวิตคู่กันขออวยพรร่วมกันด้วยการตบมือดังๆนะครับขอบพระคุณครับดังนี้ครับดังนี้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับที่เราแบบเห็นถึงเรื่องราวที่ทั้งคู่ประทับใจกันถึงเรื่องที่เจ้าบ่าวชอบเจ้าสาวตรงที่เจ้าสาวทำอาหารเก่งเรามาคุยกันเรื่องทำอาหารของเจ้าสาวกันแล้วกันนะครับนะครับบอกเลยว่าสกิปของเราก็สดๆกันวันนี้นะครับเรามาเจอกันแล้วเราก็คุยกันตรงนี้นะครับสดๆกันเลยนะไม่ต้องเตรียมกันอะไรที่เจ้าสาวทำให้เจ้าบ่าวกินแล้วรู้สึกประทับใจแล้วก็รู้สึกว่ามันสกอยมากครับอร่อยที่สุดในชีวิตเลยครับก็ตามคลิปเลยฮะยิ่งมาโชว์เลยคลิปมันลุกไปนะกินได้บ้างไม่ได้บ้างสุดท้ายก็มาลงที่มาม่าต้มยำเลยแหละครับสองฟองมาม่าสองซองและไข่หนึ่งซองไข่สองฟองอันนี้คือจบแล้วอันนี้คือสุดยอดที่ยอดแล้วนะฮะที่ทุกไปดูเลยนะครับแล้วให้เจ้าสาวพูดบ้างเจ้าสาวมีอะไรจะพูดบ้างครับคือไม่จริงๆเราเองเราก็ทำกับข้าวเป็นครับแต่ว่าเขาเป็นคนกินง่ายครับกินง่ายเราก็สรรหาเมนูให้แต่ว่าสุดท้ายก็เป็นมาม่าแต่ว่าเขาเป็นคนกินทุกอย่างคือผักทุกอย่างโต้ผักเลยก็กินได้หมดเลยก็เลยแต่เพราะฉะนั้นมาม่าก็เลยกลายเป็นสุดท้ายที่จะจบตรงนั้นก็คือมาม่าง่ายสุดเลยครับนะครับวิธีการเตรียมก็ไม่ยุ่งยากอะไรนี่คือสิ่งที่ง่ายๆนะครับประหยัดด้วยครับเศรษฐกิจพอเพียงช่วงนี้แล้วต้องประหยัดครับผมแล้วนอกจากเจ้าสาวทำอาหารเก่งแล้วมีอะไรที่รู้สึกว่าประทับใจในตัวเจ้าสาวบ้างครับก็ตั้งแต่เขาขึ้นมาเนี่ยเขาเป็นคนเดียวที่เหมือนรู้ใจผมเวลาสถานการณ์ต่างๆ
วลาผมมีปฏิกิริยาที่ดูจะฟึดฟัดหรือว่าพฤติกรรมเปลี่ยนไปเนี่ยเธอจะรู้เลยว่าผมหงุดหงิดนะผมไม่เหมือนเดิมไม่ล่าเริงเหมือนเดิมแล้วเขาก็จะมีวิธีทำให้ผมดีขึ้นทำให้ผมเย็นลงแล้วก็มาเป็นปกติได้เร็วขึ้นครับนี่สิอาจารย์มือเลยครับสวัสดีอาจารย์สาวบ้างอาจารย์สาวละครับประทับใจอะไรในตัวเจ้าบ่าวคนนี้บ้างครับจริงๆถ้าหลักๆเลยก็คือเหมือนในคลิปก็คือเขาเป็นคนที่ฟังเราบ่นไปทุกเรื่องเราเป็นผู้หญิงที่สามารถบ่นเรื่องเดิมได้เป็นอาทิตย์แล้วก็บ่นได้เขาก็ฟังทุกอาทิตย์ฟังทุกวันฟังเรื่องเดิมทุกวันได้เราก็รู้สึกว่าพอและชีวิตเราก็ต้องการแค่นี้แหละแต่ก็ไม่รู้ว่าต่อจากนี้ไปจะยังฟังเราได้เหมือนเดิมหรือเปล่านะแต่ก็ต้องฟังเพราะเขาสัญญาแล้วว่าเขาจะฟังเหมือนเดิมตบมือได้ครับตบมือได้ครับอย่างที่บอกครับวันนี้เราคุยกันสดๆสัมภาษณ์กันสดๆกันเลยนะครับเจ้าบ่าวครับมีเทคนิคอะไรในการที่ฟังเจ้าสาวบ่นแล้วรู้สึกว่ามันสบายใจจังไม่มีอะไรก็พยายามเข้าไปอยู่ในสถานการณ์ที่เธอเล่าขึ้นมาครับเราจะได้ไหลไปตามสถานการณ์แล้วก็ถามเขาเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์ทำให้เขารู้ว่าเราหนักอยู่ข้างๆเขาเมื่อตอนที่มีเจอเหตุการณ์นั้นอยู่ครับเอาตรงนี้เจ้าบ่าวเลยครับอันนี้ถือว่าเป็นเทคนิคชั้นยอดเลยนะครับเอาไปใช้ได้นะครับเพราะเชื่อได้ว่านะฮะอย่างพิธีกรเองเนี่ยที่ว่าต้องมีบทอย่างนี้เหมือนกันนะฮะจะได้เอาเทคนิคของเจ้าบ่าวขออนุญาตไม่มีลิขสิทธิ์ใช่ไหมครับเอาขออนุญาตเอาไปใช้บ้างนะครับในเรื่องการนี่นะครับนะครับปกติโรแมนติกบอกรักกันบ่อยไหมครับบอกรักกันบ่อยไหมปกติบอกทุกวันค่ะบอกทุกวันบอกทางถ้าปกติจะโทรคุยกันทุกวันคบกันมา8ปีแล้วก็โทรคุยกันทุกวันไม่เคยเปลี่ยนนิดนิดหน่อยหน่อยก็ขอให้ได้คุยแต่ว่าช่วงหลังๆมันมีไลน์มีเฟซบุ๊กแล้วก็ถ้าวันไหนไม่ว่างจริงๆก็มีก่อนนอนก็ส่งมาบอกรักทุกวันอยู่แล้วค่ะไม่ให้มันหายไปตามที่กรีนะครับนะเดี๋ยววันนี้จะให้บอกรักกันต่อหน้าสักขีพยานแล้วก็ได้กล่าวคำมั่นสัญญาของหัวใจซึ่งกันและกันนะครับหันหน้าเข้าหากันครับจับมือกันหันหน้าเข้าหากันครับจับมือกันครับเจ้าบ่าวมองตาเจ้าสาวครับเจ้าบ่าวครับมองตาเจ้าสาวบอกรักเจ้าสาวแล้วก็กล่าวคำมั่นสัญญาครับยี่คบกันมา8ปีตั้งแต่ปีแรกๆที่เราได้สัญญารักด้วยกันก็คือตีจะไม่ทิ้งปีและปีจะไม่ทิ้งตีมันเป็นโซ่คล้องเรามาถึง8ปีจนมีวันสำคัญนี้ในค่ำคืนนี้วันสำคัญนี้ก็ขอใช้คำมั่นสัญญาที่คบกันแต่ปีแรกๆนี้มาบอกอีกครั้งก็คือตีจะรักปีไม่ทิ้งปีและปีจะไม่ก็จะรักตีไม่ทิ้งปีมันไม่มีคำมั่นสัญญาอะไรที่มันจะไม่อยากสัญญาค่ะแต่ว่าอยากทำทุกวันให้มันดีที่สุดแล้วก็ขอโทษถ้าเกิดทำอะไรที่หนูผิดแล้วก็ขอโทษถ้าทำอะไรผิดไปจากนี้จะเป็นภรรยาที่ดีดูแลให้ดีที่สุดค่ะรักผิดนะหลานแล้วครับคุณหลานและคุณพ่อคุณแม่ล่ะส่วนคุณพ่อคุณแม่อยากรู้ตอนแรกก็ดูวาดฝันไว้อย่างเดียวเลยครับว่าแต่งงานแล้วเราจะมีทำกันเลยดูจับกันเลยคืนนี้จับให้คุณพ่อคุณแม่วางแผนเลยว่าแต่งปุ๊บเนี่ยมีแน่นอนครับครับแต่พอเห็นพี่สาวตัวเองคนอื่นมีลูกเลี้ยงลูกโอ้โหนี่ครับเขาคิดเปลี่ยนเลยคิดว่าขอใช้ชีวิตสามีภรรยาให้คุ้มค่าเสียก่อนก่อนที่จะตั้งชีวิตใหม่ครับน้อยครับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายครับขอเวลาสักนิดนึงของงานเจ้าของทศาสตร์และใช้ชีวิตคู่สักระยะในก่อนนะครับส่วนเรื่องของคุณหลานที่coming soonตามมาอย่างแน่นอนนะครับอันนี้เป็นคำถามเพื่อคุณพ่อคุณแม่นะครับบอกรักกันไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวแสดงความรักถ่ายรูปหวานๆเก็บเอาไว้ในวันสำคัญของคุณนะครับเจ้าบ่าวครับวันนี้จะหอมแก้มหรือว่าจะจูจุ๊บปากกันดีครับแขกได้แบบไหนครับจะถามเจ้าบ่าวบอกว่าแขกอยากได้แบบไหนครับจะให้หอมแก้มหรือจะให้จูจุ๊บครับ
จูบเลยไอ้จูบๆนี่เขาแตะเบาๆจูบเลยนี่มันแบบต้องแบบดูดดื่มบุบบับฮะอ๋อเจ้าสาวบอกไอ้จูบแบบดื่มๆขอเป็นเรื่องส่วนตัวนะฮะอันนี้มันค่อนข้างประเจิดประเจ้อไปหน่อยเป็นจูบแบบน่ารักน่ารักแต่ก็เป็นจูบได้โอเคจูบครับจูบจูบจูบอ่ะเก็บใหม่แล้วครับไม่ต้องใช้ใหม่นะฮะเดี๋ยวผมส่งสัญญาณให้ตากล้องเตรียมพร้อมแล้วก็ด้านล่างนะครับได้มองกันก่อนอ่ะกอดกันนิดนึงครับกอดกันกอดเอวครับกอดเอว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 เจ้าสาวกอดครับฝั่งนี้ไม่ต้องกอดเองหน้าเองหน้านิดร้อยนิดร้อยนิดน้อยโอเคสื่อประชุมเตรียมพร้อมครับเราส่งสัญญาว่ารักนะจุ๊บจุ๊บบริบทีก็จะจุ๊บกันแล้วก็ค้างไว้ถ่ายรูปก่อนนะครับใช่ป่ะครับความรู้สึกตอนนี้เป็นไงบ้างเฉยๆนะเจ้าสาวเฉยๆเฉยๆได้ขอเปลี่ยนเป็นจุ๊บแบบดื่มๆเลยได้ไหมได้แล้วโอเคพร้อมนะครับพร้อมรักนะจุ๊บจุ๊บเอาจุ๊บจุ๊บกลางไว้ก่อนนะครับสาวๆจีบต้มมาบ้างครับจะเก็บภาพเสริมก่อนครับจุ๊บอ่ะเดี๋ยวเราไปคุยเรื่องอื่นกันต่อนะครับมาพูดจุ๊บกันโอเคโอเคจุ๊บไปโอเคครับทั้งคู่ด้วยครับและระดับต่อไปนะครับอยู่กลางห้องนั่นเองนั่นคือการจุดเทียนรวมคนนะครับไม่มีอะไรบ้างครับก็อยากให้อยู่ด้วยกันไปนานๆครับ
จนมีตะวันที่เป็นของเราบอกรักสักนิดนึงครับบอกรักสักนิดนึงยังไงก็รักกันมาตลอดและอาตัวไปตะกู้เลยครับขอบคุณทั้งคู่ด้วยนะครับยังไงก็นะขอให้พอได้ทั้งคู่นะครับได้นะครับมีงานนะครับฉลองมงคลเดือนนี้แล้วกันนะครับและในช่วงท้ายนะครับก็จะให้เจ้าบ่าวและเจ้าสาวได้ฝากคุณนะครับท่านประธานรวมถึงคุณพ่อคุณแม่แล้วก็แขกทุกท่านนะครับครับก็ขอขอบคุณแขกทุกท่านอาจารย์จันทพงศ์นะครับที่ให้ความสำคัญกับวันสำคัญของผมวันนี้และแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่มาร่วมงานในวันสำคัญของผมวันนี้ก็ขอขอบคุณครับขอบคุณที่สละเวลามาในวันที่ฝนตกพรำพรำก็ขอขอบคุณครับในที่มาร่วมงานนี้ให้มันสมบูรณ์แบบที่สุดวันหนึ่งของชีวิตผมต่อปีครับขอบคุณครับส่วนบีก็ถ้าตามที่ตีพูดไปก็คือถ้ามีอะไรผิดพลาดก็ขออภัยด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณจริงๆที่มาร่วมงานในกันวันนี้เป็นครอบครัวเล็กๆของเราเนาะขอบคุณนะคะLucky I'm in love with my best friend. Lucky to have been where we have been. Lucky to be coming home again. Ooh, ooh, ooh. They don't know how long it takes waiting for a love like.Say goodbye. I wish you had one more kiss. I'll wait for you. I promise you, I'll wait. Lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have been where we have been. Lucky to be coming home again.ก็ขอให้บีมีความสุขในวันแต่งงานมากๆค่ะแล้วขอให้มีลูกเยอะๆค่ะขอให้บีมีความสุขมากๆมีหลานตัวน้อยๆเร็วๆนะรักบีรักบีไม่ต้องคิดต้องให้หลานค่ะก็ขอให้บีกับตีรักกันนานๆนะคะดูแลกันเรื่อยๆไปจนแก่เลยนะดูแลกันดีก็ขอให้ทั้งคู่รักกันนานๆมีลูกเยอะๆอยากอุ้มหลานไวๆนะค่ะก็ขอให้บีกับตีรักกันนานๆนะคะครองคู่กันไปนานๆมีอะไรก็คุยกันขอบคุณค่ะ